เมื่อวันที่18ตุลาคมพ.ศ. 2565นายณัฐภัทรสวนประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่1ประจำปีพ.ศ. 2566เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำปีพ.ศ. 2567ของจังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมพายแก้วชั้น4ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี